สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้เปอร์ชแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้มายก็อดล่าสุดน้องริซ่าของเรานั้นสร้างปรากฏการณ์ใหม่กันอีกแล้วจ้าหลังจากที่หลายๆแอคเคาท์ใน Twitter นะครับซึ่งเป็นบ้านลิลี่ต่างๆนะเพื่อนๆทำการแท็กไปหา Guinness World Record นะครับให้ใส่เรคคอร์ดนี้เนี่ยให้น้องริซ่าสักทีว่าแต่จะเป็นเรคคอร์ดอะไรนั้นเดี๋ยวแอดขอย้อนอ่านทุกอันที่ผ่านมาที่น้องริซ่าเราได้รับก่อนนะจ๊ะเพราะว่าล่าสุดน้องริซ่าได้เล่ม8มาแล้วใช่มั้ยก่อนหน้านี้7เล่มได้อะไรกันบ้างเรามาย้อนยินดีย้อนความทรงจำกันสักนิดหนึ่งจ้าอ่ะเริ่มกันเลยอันดับที่1ผู้ชนะ K-POP เดี่ยวคนแรกที่ MTV Video อันดับที่2ผู้ชนะ K-POP เดี่ยวคนแรกที่ MTV Europe Music Awards หรือ MTV VMAs นั่นเองนะจ๊ะส่วนอันดับที่3อัลบั้มแรกของศิลปิน K-POP ที่มียอดสตรีมถึง 1,000 ล้านครั้งบน Spotify อันดับต่อมาศิลปิน K-POP เดี่ยวที่เร็วที่สุดที่มียอดสตรีม 1,000 ล้านครั้งบน Spotify อันดับต่อมายอดดูมิวสิกวิดีโอใหม่จากศิลปินเดี่ยวสูงสุดใน24ชั่วโมงบน YouTube อันดับต่อมามิวสิกวิดีโอที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดใน24ชั่วโมงโดยศิลปิน K-POP เดี่ยวหรือโซโลลิสต์นั่นเองจ้าอันดับต่อมาผู้ติดตามมากที่สุดบน Instagram สำหรับศิลปิน K-POP และอันดับล่าสุดจ้าฟังให้ดีๆนะจ้าเขาบอกว่าเป็นเพลง K-POP เพลงแรกของศิลปินเดี่ยวที่มียอดสตรีมถึง 1,000 ล้านครั้งบน Spotify นั่นก็คือเพลง Money ของเราก็คือผลงานของเหล่า Lilies Brings ทุกคนนั่นเองจ้าขอแสดงความยินดีกับน้องซ่าด้วยวู้ปรบมือนิดนึงโว้ยก็คือยินดีกันไปนะจ๊ะในที่สุด Guinness World Record ก็ประกาศเรคคอร์ดนี้ออกมาอย่างเป็นทางการกันแล้วทำให้ปัจจุบันนอริซ่าของเรานั้นถือครอง Guinness World Records สถิติโลกถึง8เล่มกันไปเลยนะจ๊ะศิลปินตัวเล็กๆผู้หญิงคนนึงที่อายุเพิ่ง27ปีเท่านั้นแต่ครอง Guinness World Record จะ10เล่มกันแล้วอย่างที่แอดบอกว่า10เล่มไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็เดินต่อไปก้าวต่อไปนะจ๊ะอ่ะก็ใครจะไปรู้นะว่าต่อไปในอนาคตนอริซ่าอาจจะมีแบบเพลงใหม่ๆที่พันล้านตามมาเร็วๆนี้ก็ได้ใครจะไปรู้นั่นเองนะจ๊ะก็รู้แอดเนวีตั้งแต่โอ้โหYouTube วีดตั้งแต่อะไรต่างๆหลายๆอย่างแล้วยอด Instagram ตอนนี้ก็ใกล้100ล้านกันแล้วด้วยยังไงถ้าเกิดอยากให้ได้ใน YouTube ด้วยแล้วก็รีบปั่นมันนี่กันเยอะๆนะจ๊ะยอดวิวมันนี่จะได้ถึง 1,000 ล้านครั้งเร็วๆนี้นั่นเองนะจ๊ะแต่อันนั้นเอ็ดก็ไม่มั่นใจว่าจะได้ในส่วนของเหรียญในตำแหน่งอะไรนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีศิลปิน K-POP เนาะที่แบบได้พันล้านไปแล้วพี่ทรายอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะแต่น้องริซ่าเป็นศิลปินฝั่งหญิงไงก็ต้องมาดูกันว่าระหว่างพี่เจนนี่กับน้องริซ่าของเราในเพลงโซโล่และเพลงมันนี่เนี่ยใครจะเดินทางไปสู่พันล้านแล้วก็ได้ก่อนกันแต่ใครได้ก็ดีใจทั้งคู่นะจ๊ะเพราะรักทั้งคู่ถึงจะรักนอริซ่ามากกว่านิดนึงก็ตามทีนะแซงไหมลูกแซงไหมลูกอะไรอย่างนี้เพราะว่ายังไงทั้งสองคนเนี้ยได้แน่ๆอยู่แล้วแกแต่ใครจะได้ก่อนได้หลังอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะยังไงก็ได้อะแต่สำหรับคลิปนี้ก็จะมากันประมาณนี้มาวีกันนิดนึงโอ้โหเพิ่งทำคลิปลงไปเมื่อกี้เองนะคลิปนี้ก็มาต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะจ๊ะยังไงก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวจะมาฝากกันอย่างแน่นอนเลยนะครับ